ที่3ของรายการนะครับเรามีเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยมาฝากกันทั้งระดับทีมชาติแล้วก็สโมสรนะครับติดตามกันเลยครับในช่วงของ TPL Today ครับเดี๋ยวทุเดย์ครับวันนี้อยู่กับคุณชมาพรเห็นประเสริฐครับค่ะสวัสดีคุณพีรนัทนะคะสวัสดีคุณเพียรยุทธและรวมไปถึงสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะครับครับเชิญเลยครับก็ช่วงนี้ใกล้เข้ามาสู่ในช่วงของการแข่งขัน AFF Suzuki Cup แล้วนะคะจริงๆต้องบอกข่าวดีคุณผู้ชมก่อนค่ะว่า True Visions ของเรารับหน้าที่ถ่ายทอดสดนะคะทุกคู่ที่แข่งขันในรายการนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถเชียร์ทีมชาติไทยกันได้เต็มที่เลยค่ะตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึง20ธันวาคมนี้กับรายการนี้ AFF Suzuki Cup นั่นเองนะคะซึ่งนัดแรกไทยก็จะประเดิมลงสนามพบกับเจ้าภาพสิงคโปร์ในวันที่23พฤศจิกายนติดตามได้ทางช่อง Fox Sport นะคะและช่อง Fox Sport Plus HD นั่นเองค่ะคราวนี้มาที่ข่าวคราวในวงการฟุตบอลไทยบ้านเราเริ่มต้นกันก่อนเลยจากทางฝั่งของชัยนาทนะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านของสุมัญญาปุริสายนั้นก็ได้ย้ายออกจากทีมแล้วค่ะโดยสุมัญญาปุริสายประกาศว่าเขาได้กลายเป็นอดีตนักเตะชัยนาทฮอนบิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากมีการโพสต์ Facebook อำลาสโมสรเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมิดฟิลด์วัย27ปีโพสต์ข้อความขอบคุณบอร์ดบริหารและแฟนบอลชัยนาทพร้อมยืนยันว่าเป็นการจากกันด้วยดีโดยล่าสุดก็มีการระบุว่าสุมัญญานั้นเตรียมย้ายไปร่วมทีมแบงคอกยูไนเต็ดค่ะที่มีนโยบายเน้นการเสริมทัพด้วยนักเตะไทยหลังจากที่มาโน่โพกิงกุนซือใหญ่ตัดสินใจปล่อยตัวผู้เล่นต่างชาติออกจากทีมรายเดียวคือมิลอสโบกูโนวิชโดยสุมัญญาก่อนหน้านี้ก็ย้ายจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาอยู่กับไชน่าฮอนบิลในรูปแบบของการยืมตัวตั้งแต่ช่วงเล็ก2ในปี2012แล้วทำผลงานได้ดีจนถูกเซ็นสัญญาถาวรส่วนในฤดูกาลล่าสุดนั้นเจ้าตัวยังเป็นกำลังหลักของทีมนกใหญ่ที่คาดเหมือนเดิมลงสนามไป25นัดยิง4ประตูแล้วทำไป6แอสซิสต์ค่ะที่สำคัญสุมัญญานั้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งนักฟุตบอลนะคะที่เป็นขวัญใจของกองเชียร์นกใหญ่พิฆาตชัยนาทฮอนบิลอีกด้วยค่ะบาราโซ่นะครับช้ากว่าสุมัญญาครับไม่ได้ดูอะไรครับไม่ได้ดูจังหวะขณะที่ทางฝั่งของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะล่าสุดนั้นก็ได้ตัดสินใจปล่อยตัวนักเตะคนดังนะคะซึ่งทางด้านของหนึ่งในนั้นก็มีเจโบทรอยด้วยค่ะSheffield Wednesday and of course โดย SCG เมืองทองยูไนเต็ดตัดสินใจปล่อยตัวเจโบทรอยแล้วก็อาริชบอร์ดา2แข้งต่างชาติออกจากทีมส่วนมาริโอยูรอฟสกี้คาร์ลตันซิลวาและคิมดองจินนั้นจะเป็นผู้เล่นต่างชาติที่ได้อยู่กับทีมต่อไปโบทรอยย้ายมาร่วมทีมเมืองทองในช่วงต้นฤดูกาลแต่ว่าทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ลงสนามเพียง16นัดยิง6ประตูนอกจากนี้ยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนรวมไปถึงพฤติกรรมนอกสนามอีกด้วยขณะที่บอร์ด้าแนวรับชาวสเปนิชย้ายมาจากอาโปเอลนิโคเซียในลีกไซปรัสมาอยู่กับทีมกิเลนพยองแต่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับฟุตบอลไทยได้นะคะทำให้ไม่ได้รับการต่อสัญญานั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามบอร์ดบริหารของเมืองทองกำลังอยู่ในขั้นตอนการประชุมว่าจะมีการปล่อยตัวมิลานบูบาโลปีกชาวเซิร์ฟออกจากทีมไปหรือไม่ค่ะทีมที่อยู่เดิมก็ต้องเสริมทัพในขณะที่น้องใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาในลีกสูงสุดของบ้านเราอย่างนครราชสีมามาสด้า FC นะคะก็มีการเสริมทีมกันยกใหญ่โดยล่าสุดนั้นก็ตกเป็นข่าวกับทางด้านบิยอลลินเดมันค่ะโดยคุณวัชรพลโตมอนศักดิ์นะคะผู้จัดการทีมนครราชสีมามาสด้า FC น้องใหม่แห่งศึกไทยพรีเมียร์ลีกยืนยันว่าใกล้บรรลุข้อตกลงในการคว้าบิยอลลินเดมันตัวรุกชาวเยอรมันมาเสริมทัพที่เหลือเพียงแค่การตกลงสัญญาเท่านั้นโดยผู้จัดการทีมสวัสดิ์แคทกล่าวถึงลินเดมันที่เพิ่งประกาศอำลาสุพรรณบุรี FC เมื่อจบฤดูกาล2014ว่าการเจรจาของทั้ง2ฝ่ายใกล้ลงตัวนักเตะมีความต้องการมาอยู่กับนครราชสีมาเพียงสโมสรเดียวซึ่งหากการเจรจาล้มเหลวเจ้าตัวประกาศจะกลับไปค้าแข้งที่บ้านเกิดทันทีโดยนอกจากนี้คุณวัชรพลก็ยังกล่าวเสริมในเรื่องการเซ็นสัญญากับนักเตะต่างชาติรายอื่นๆว่ามีเอเย่นของอดีตนักเตะดังหลายรายก็เสนอโปรไฟล์มาให้สโมสรอาทิเช่นเทียรี่อองรีบ็อบบี้ซาโมรานิกิชาเยลาวิชแต่นักเตะที่น่าสนใจที่สุดก็คือเอดูอาร์โดดาซิวาอดีตศูนย์หน้าทีมชาติโครเอเชียซึ่งมีการเรียกค่าเหนื่อยจำนวน2ล้านบาทต่อเดือนแต่ทว่าการเจรจากับดูดูอาจมีอุปสรรคในเรื่องของพฤติกรรมนอกสนามและสภาพร่างกายที่มีปัญหาบาดเจ็บบ่อยครั้งนะคะซึ่งทางของเทียรี่อองรีนี่เห็นว่าเรียกค่าตัวไปถึง20ล้านบาทด้วยกันค่ะค
คราวนี้เรามาถึงข่าวคราวความพร้อมของทีมชาติไทยในการแข่งขันในศึก AFF Suzuki Cup นะคะแล้วก็รวมไปถึงคนนี้น่าจะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆกับชาริลชอปปุยนั่นเองค่ะโดยชาริลชอปปุยนะคะกองกลางทีมชาติไทยยืนยันมีสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมช่วยทีมในแมตช์อุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ AFF Suzuki Cup 2014ที่กำลังจะมาถึงโดยชอปปุยมีอาการบาดเจ็บเข่าขวาจากเกมอุ่นเครื่องที่ชนะนครราชสีมามาสด้า FC มา1-0ล่าสุดดาวเตะสุพรรณบุรี FC ให้สัมภาษณ์ว่าอาการบาดเจ็บหายดีแล้วไม่น่ามีปัญหาในการลงเล่นเกมกับนิวซีแลนด์ขณะที่อดุลละโสกองกลางกัปตันทีมค่ะเผยความคืบหน้าการบาดเจ็บข้อเท้าที่ได้รับจากแมตช์ชิงชนะเลิศในศึก FA ครับว่าต้องแยกซ้อมเดี่ยวไปก่อนโดยเกมกับนิวซีแลนด์อาจจะต้องปรึกษากับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชว่าจะสามารถลงเล่นได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามก็มั่นใจว่าจะหายทันในศึกซูซูกิครับครั้งนี้ค่ะนะครับจะเห็นได้นะครับว่าบุคลิกของพี่ซิโก้นะจะปรับขึ้นมาอีกสเต็ปนึงจากก่อนหน้านี้ที่ก็ขออนุญาตย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับแฟนๆฟุตบอลทีมชาติไทยรวมไปถึงแฟนๆทูวิชั่นค่ะเพราะว่าทางทูวิชั่นของเราทำการถ่ายทอดสดในรายการนี้กับ AFF Suzuki Cup 2014นะคะซึ่งจะถ่ายทอดครบทุกคู่ตั้งแต่22พฤศจิกายนถึง20ธันวาคมค่ะก็ประเดิมสำหรับทีมชาติไทยในนัดแรกนะคะติดตามกันได้ก็จะลงสนามพบกับสิงคโปร์เจ้าภาพในวันที่23พฤศจิกายนนะคะถ่ายทอดสดทางช่อง Fox Sport และ Fox Sport Plus HD นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลากับยุ้ยในTPL Today แล้วนะคะจากนี้เราจะไปดูสรุปความเคลื่อนไหวใน Yamaha League 1ช่วงหน้ากลับมากันต่อกับไทย Today ยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะกระบี่ FC เดินหน้าเจรจาคว้าตัวรัชพรแซ่ตันกองหน้าตัวเก่งของทีมตราด FC มาร่วมทีมจากการเปิดเผยของชยพลคชสารกุนซือใหญ่ของทีมระบุสโมสรได้ยื่นข้อเสนอไปยังตราด FC เป็นที่เรียบร้อยและมีความเป็นไปได้กว่า 80%บูกินจองอดีตหัวหอกนครปฐมเผยได้ตอบตกลงรับข้อเสนอของ BBCU FC เป็นที่เรียบร้อยแล้วการย้ายสโมสรในครั้งนี้เขาต้องการหาประสบการณ์เพื่อก้าวไปเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกในอนาคตรูฟิโน่ซานเชสกองหน้าของปตท.ระยองน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ยืนยันต้องการต่อสัญญาที่กำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นปี2014โดยกล่าวว่าการตกชั้นลงมาเล่นในลีกรองไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเขาและยังต้องการช่วยเหลือต้นสังกัดพาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดให้ได้โดยตลอดปีที่ผ่านมาดาวยิงชาวสเปนิชทำไป7ประตูกับอีก7แอสซิสต์ในช่วงนี้ครับเราพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาติดตามเรื่องราวของข่าวสารวงการกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับไม่เข้าไปนิด